อันการกินอาหารทางร่างกายก็จำเป็นเหมือนกันต้องรู้จักเลือกกินอาหารทางร่างกายของเรานี่ก็ต้องรู้จักกินตะพึดตะเพออะไรก็เอาหมดอาหารคืออารมณ์อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกลมกินเข้ามาโอ้ยแต่ละวันแต่ละวันนี่ใจของเรามันเป็นผู้ที่รับอารมณ์คนเราถ้ามีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่ใจนี่มันปรุงแต่งมันปรุงแต่งเกิดที่จริงมันเป็นสังขารเรื่องสังขารนี่ก็รวบเวทนาสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็คือรวมเรียกว่าเป็นขันธ์5นั่นแหละคือรวบกันนามคือใจกับกายแต่ว่าส่วนที่มันสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกของเราคิดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาเท่านี้แยกไม่ออกก็เลยเอากิเลสมาเป็นตัวเราเอาความรู้สึกในทางที่ไม่ดีเอาเข้ามาใส่ใจตัวเราเองเรียกว่าคิดไปเป็นสังขารเรียกว่าปรุงแต่งไปในทางที่เป็นอกุศลก็นำสิ่งที่ไม่ดีอะไรความรู้สึกที่ไม่ดีเข้ามาสู่สมองเหมือนกับสมองของเราเป็นคอมพิวเตอร์ถ้าหากว่าเราปฏิบัตินี่พยายามเอาความรู้สึกนึกคิดดีๆให้สมองของเรามันปลอดโปร่งให้มันว่างสบายเหมือนภาชนะที่มันไม่มีอะไรบรรจุอยู่ให้มันว่างๆก่อนเมื่อภาชนะมันว่างแล้วเราจะเอาอะไรใส่เข้าไปของดีมีราคาเพชรเป็นพลอยเป็นทองเป็นคำเป็นอะไรก็ของมีราคาเก็บใส่ในทางปฏิบัติจึงว่าสั่งสมบุญบารมีนะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้ของดีเอาไปเอาเข้าใส่ส่วนที่เป็นกุศลหรือฝ่ายเป็นกุศลสัมมาทิฏฐิฝ่ายดีนี่แหละเอาไว้ก่อนส่วนที่เป็นอกุศลละโมนอกุศลมีความโลภมีความโกรธมีความหลงฝ่ายไม่ดีนั้นก็พยายามอย่าให้มีในสมองของเราอย่าให้มีก็เอาออกละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนี่หลักมันอยู่นี่ของดีเอาไว้ของไม่ดีเอาออกสมองของเราให้มันว่างตอนแรกให้มันว่างแล้วก็เมื่อมันว่างแล้วถ้ามันวนโยนี่นะภาชนะของเราบรรจุอะไรเต็มอยู่ทิฏฐิมานะสิ่งไม่ดีความโลภความโกรธความหลงนิบอนเต็มอัตตาอยู่นั่นโอ้เราจะเอาดีอะไรใส่มันก็ไม่เข้าแล้วของเต็มภาชนะอยู่น้ำเต็มอยู่แล้วเต็มขวดเต็มแก้วเต็มภาชนะอยู่จะเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่มันก็ล้นออกหมดตำนองนี้นะทำจิตใจให้ว่างปลอดโปร่งสบายก่อนสมองของเรานี้ก็คล้ายๆกันหัดฝึกวิธีนี้เรียกว่าฝึกฝนอบรมเรียกว่าฝึกฝนอบรมการประพฤติปฏิบัติคือการฝึกฝนอบรมของเราก็เหมือนกับเราจะเป็นนักกีฬาก็ต้องฝึกฝนอบรมเข้าค่ายเหมือนกันนะเราจะหัดขี่จักรยานก็ต้องไม่ใช่ว่าหัดขี่จักรยานจะขี่แล้วก็ขึ้นขี่จักรยานไปไหนมาไหนถ้าหากว่าเราไม่หัดไม่ขี่ให้มันเป็นก่อนเราขี่จักรยานเป็นไหมทุกคนนี่การที่จะขี่จักรยานปั่นจักรยานเป็นนี่ต้องหัดซะก่อนครั้งแรกอาจจะบางคนหลายครั้งจึงจะขี่เป็นปั่นจักรยานเป็นครั้งแรกไม่ต้องล้มแล้วก็ต้องขี่บ่อยๆหัดขี่บ่อยๆเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งอันนั้นแหละมันจึงจะขี่จักรยานเป็นการหัดขี่จักรยานก็เหมือนกันไม่ต้องล้มต้องหกล้มแต่ไม่ยอมไม่ท้อหัดขี่อีกเป็นร้อยครั้งเป็นพันๆครั้ง
สมมติว่าถ้ามันเป็นก็เคียเอาจนหัดเอาจนมันเป็นอย่างอื่นก็เหมือนกันเขียนหนังสือก็เหมือนกันอ่านหนังสือก็เหมือนกันท่องจำหนังสือนี่ก็เหมือนกันหัดทั้งนั้นหัดใช้ความจำหัดเขียนหนังสือตอนแรกก็เขียนไม่สวยไม่งามหรอกหัดเขียนไปตามเส้นบรรทัดแต่ให้มันอยู่ในเส้นบรรทัดอย่าให้มันออกนอกเส้นบรรทัดเขียนไปก็เลยเป็นคนเขียนหนังสืองามอันนี้ก็หัดทุกอย่างนี่เกิดจากการหัดเราก็มีชีวิตของเราทุกคนมีชีวิตอยู่แล้วนี่คือชีวิตของเราเราจะใช้ชีวิตใช้งานชีวิตของเรานี่มาในงานในทางธรรมงานในทางธรรมคืองานอย่างนี้งานปฏิบัติชีวิตของเราผู้ปฏิบัติเป็นผู้ประเสริฐธรรมะทำให้เป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนประเสริฐรู้จักรับผิดชอบตัวเองก็มาวัดดูตัวเราเองว่าศีลกับธรรมเอาเราจะเป็นคนดีเราจะเริ่มต้นที่ไหนเขาก็มีเริ่มต้นทั้งนั้นจะทำอะไรก็มีการเริ่มต้นก่อนจะออกเดินทางก็มีการเริ่มต้นทีนี้ทางปฏิบัติในฐานะที่พวกเราชาวพุทธนี่คำว่าปฏิบัตินี่ก็ลงมือทำก็คือกายส่วนหนึ่งวาจาส่วนหนึ่งจิตใจส่วนหนึ่งก็คือเอาศีลมาปฏิบัติอย่างนี้นะอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ก็ต้องสมาทานศีลถ้าศีลมีแล้วแปลว่าปกติมนุษย์ธรรมดาถ้าหากว่าเรายังไม่มีศีลนี่เป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้ศีลนี่คือปกติถ้าขาดศีลก็เป็นคนเป็นบ้าผิดปกติสำรวจตัวเราเองทุกคนว่าเรามีศีลหรือยังถ้ามีอย่างอื่นเนี่ยเขาถามกันนะคุณมีหรือยังคุณมีหรือยังมีผ้าห้อยคอหรือยังถามกันถ้าใครไม่มีนี่ก็ต้องแสวงหาที่เขาปลุกกระแสขึ้นมาทีนี้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรานี่ก็คือว่าอันนี้เราเอามาพิจารณาความเป็นคนของเราอยู่ที่ไหนก็เอาศีลมาตรวจก่อนนะศีลนี่ทั้ง4ข้อ5ข้อศีล5นี่ก่อนหมดก่อนอื่นทั้งหมดเลยถ้าเราจะมีอะไรอะไรมีครบทุกสิ่งทุกอย่างมีกินเหลือกินเหลือใช้ทรัพย์สมบัติภายนอกมีแล้วนั่นคือทรัพย์สมบัติภายนอกแต่ว่าชีวิตของเรามันมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนสิ่งกายส่วนหนึ่งก็สิ่งใจอย่างที่ว่านี่แหละส่วนนามคือใจของเรานี่ไม่มีตัวมีตนหรอกนี่คือเป็นชีวิตที่สำคัญนำพาชีวิตของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนประกอบสัมมาชีพจะทำอะไรก็ตัวนี้ใจตัวนี้เป็นผู้นำใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นผู้นำทีนี้ถ้าหากว่าเรามาเริ่มต้นอย่างนี้เอาศีลที่มาตรวจกายวาจาใจของเราศีลถ้าเรามีเราก็เป็นสุขตินะอย่างอื่นมีครบทุกอย่างเนรมิตอะไรก็ได้หมดขาดอย่างเดียวไม่มีศีลสักข้อไม่มีธรรมสักข้ออันนี้คือเป็นคนจนนะรวยแต่ทางนอกรวยจริงทางนอกรวยจริงเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีแต่ว่าจนในทางธรรมจนในทางธรรมนี่จนหิวไม่เอิ่มสักทีจนในทางธรรมจนสติจนปัญญาจนธรรมะจนเมื่อมีปัญหาอะไรแล้วก็ก้มใจนี่แหละคือคนจนปัญญาจนธรรมะถ้าคนมีสติปัญญามีธรรมะในใจแล้วเป็นคนเสมอตัวเป็นคนรวยมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นเป็นคนรวยธรรมะอันนี้คือรวยมันคนรวยนะถ้าหากว่าเราพิจารณาในชีวิตของเรามีอะไรครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถามตัวเองทำไมมันจึงทุกข์ยังมีทุกข์อยู่ยังมีกังวลอยู่ยังมีปัญหาอยู่นั่นนี่ก็ให้ถามตัวเองเราขาดนี้แหละขาดที่พึ่ง
ทางใจขาดธรรมะขาดศีลข้อใดข้อหนึ่งละแน่นอนศีลข้อที่หนึ่งก็คือไปฆ่าข้อที่สองเป็นลักข้อสามก็เพื่อผิดในกามข้อที่สี่ก็พูดเท็จนะพูดส่อเสียดพูดความหยาบพูดเพ้อเจ้อต้องเอาศีลมาวัดตัวเองข้อที่ห้าก็คือดื่มของมึนเมาหลักประกันชีวิตก็คือข้อที่หนึ่งหลักประกันทรัพย์ข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ไม่หลวงละเมิดศีลตัวเองศีลนี่เลยเป็นมหาทานทานก็เป็นบุญศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญคำที่ว่าบุญบุญนี่จะเป็นต้นมาก่อนเริ่มต้นก่อนใครเอาบุญถ้าหากว่าบุญนี่เราไม่ต้องปฏิเสธหรอกบุญนี่บุญเกิดจากการให้ทานก็ดีบุญเกิดจากการรักษาศีลบุญจะเกิดจากการภาวนาบุญนี่คือความเข้าใจถ้าหากความเข้าใจเราถูกต้องให้ทานก็เพื่อมรรคผลนิพพานรักษาศีลก็เพื่อมรรคผลนิพพานละความโลภความโกรธความหลงด้วยกันมันอยู่ในเส้นทางเดียวกันทั้งนั้นนะคำว่าเรียกว่าบุญคำหนึ่งของหลวงปู่พุทธทาสว่าถ้าคนที่รู้จักเข้าใจเช่นว่าเริ่มต้นปลูกต้นไม้เพียงแต่ว่าเริ่มต้นปลูกต้นไม้เป็นบุญแล้วปลูกต้นไม้ก็มีความเข้าใจแล้วว่าปลูกไว้เพื่ออะไรถ้าหากเรามีเจตนาเพื่อที่จะเป็นบุญแล้วนะถ้านกมากินก็ให้เป็นบุญถ้าคนมากินก็ให้เป็นทานนี่เจตนาที่ถูกต้องปลูกไว้แล้วต้นไม้มันใหญ่โตออกดอกออกผลขึ้นมานกมากินอุ้ยเป็นบุญคนมากินเป็นทานถ้าคนที่เข้าใจถูกต้องนะนี่คือบุญถ้าหากคนที่ไม่เข้าใจถูกต้องนี่ปลูกไว้อันนี้ต้นมะม่วงของกูอันนี้ทรัพย์สมบัติของโกใครจะไม่แตะต้นไม้ที่เราปลูกไปแล้วถ้ามีคนมากินจับปรับไหมลงโทษเอาผิดนกมากินฆ่านกคนมากินฆ่าคนนี่เจอเจตนาไม่เป็นบนบัญญัติที่เจตนาถ้าอย่างนี้แล้วก็ชีวิตของเราก็ได้บุญทั้งนั้นเอาบุญคือเรียกว่าถ้าเป็นนักประชาธิปไตยเขาว่าอย่างนี้เอาประชาชนเป็นใหญ่ถ้านักบุญเราทำอะไรให้เอาบุญเป็นใหญ่ทำนี้โอ้เป็นบุญทำบุญนี่คือชาวพุทธของเราบุญมาก่อนบุญเหมือนเรือข้ามฟากบุญก็ดีศีลก็ดีทั้งหมดนี้คนที่จะข้ามฝากอยากจะข้ามฝากไปฝั่งโน้นฝั่งโลกนี่คือโลกมนุษย์ของเราฝั่งโน้นคือพระนิพพานมันมีฝั่งนะอยากจะข้ามฝากไปฝั่งโน้นข้ามโอคะวัฏฏะสงสารนี่ต้องข้ามต้องนั่งเรือข้ามเรือเหมือนกันเสบียงปัจจัยของเรานี่ทานก็เป็นเสบียงปัจจัยศีลอย่างนี้ก็เหมือนกับเรืออย่าให้มันรั่วอย่าให้เรือรั่วญาติโยมก็เอาศีล8ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็เป็นหน้าที่ของพระอุดรูมันไว้อย่าให้มันรั่วถ้าศีลมันรั่วเข้าไปกิเลสก็รั่วเข้ามาเหมือนกับน้ำมันซึมมันรั่วเข้าเรือเต็มเรือถ้าไม่อดเรือก็ร่มคนที่เอาชีวิตไม่รอดคนที่มาเอาชีวิตเอาตัวไม่รอดอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าชีวิตร่มจมคือชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตนี้ก็เพราะว่านี่แหละคือรักไม่รักษาเรือให้เรือล่มกลางหนองกลางแม่น้ำกลางทะเลคือกิเลสตัณหานะก็ไปทำผิดทำผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่เคารพในทางศีลธรรมไม่เคารพกฎหมายไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่ละอาย
ต่อความชั่วทำไปทำไปเมื่อทำไปแล้วชีวิตก็ไม่เจริญบางคนก็หมดอนาคตไปเลยเข้าไปอยู่ในคุกในตารางอันนี้เรียกว่าหมดอนาคตเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็ทำชีวิตของเรานี่ให้มีอนาคตสว่างไสวสร้างบุญบารมีอย่างนี้แหละสร้างบุญบารมีรักษาบุญอันนี้เอาไว้เมื่อยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานเราก็สร้างทานศีลภาวนาอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติเวียนว่ายตายเกิดถ้ามีการเกิดแต่ก่อนชาติก่อนเราเป็นไหนก็มีเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่ชาติปัจจุบันนี้คือเป็นมนุษย์เป็นคนที่เกิดมาแล้วโอ้ยถือว่าโชคดีที่สุดถ้าเกิดเป็นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่จะเป็นยังไงนี่คือโอกาสของเราของที่หาได้ยาก4อย่างหาได้ยาก4อย่างตุโฉมนุสสปฏิปโทการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นของหายากหาได้ยากการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะมีชีวิตอยู่ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยนี่โอ้ยากบางคนก็เกิดมาแล้วก็ตายไปแล้วอายุ30 40เกิดมาเป็นเด็กก็ตายไปแล้วบางคนตายก่อนอายุไขก็มีด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยอุบัติเหตุด้วยอะไรทั้งหมดนี่แหละนี่คือว่าตุสังมัจจานะชีวิตังจะมีชีวิตอยู่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตอยู่นี่ก็ยากมันของหายากตุสังสัตธรรมมัจจวนังการที่จะได้ฟังทัศธรรมได้ฟังธรรมก็เป็นของหาได้ยากกิจฉังสัตธรรมมัจจวนังคือการฟังธรรมนี่นะเป็นของหาได้ยากบางคนนี่มีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสนใจเข้าวัดไม่เคยอบรมปล่อยชีวิตอยู่ไปนั่นนะไปตามการตามเวลาสูญเปล่าหาอยู่หากินสนุกสนานไปตามภาษาโลกเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติทั้งนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ก็เรียกว่าจะมีโอกาสได้ฟังธรรมนี่มันยากพวกเราทั้งหลายนี่มานั่งฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำนี่แหละเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วทำสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเองแล้วทำชีวิตให้มีคุณค่ามีราคาไม่ปล่อยชีวิตให้สูญเปล่าเรียกว่ากิจฉังสัตธรรมมัจจวนังการฟังธรรมในข้อที่ว่ากาเลนะธรรมมัจจวนังการฟังธรรมเป็นมงคลนี่เป็นมันก็เป็นมงคลคนที่ไม่เคยได้ฟังธรรมนี่ไปฟังแต่เรื่องอื่นเรื่องสนุกสนานเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติไปฟังเรื่องของทางโลกหูไปฟังเอาตาไปดูมันก็เป็นเรื่องของเกียรติสมานทั้งนั้นฟังแล้วเป็นยังไงจิตใจเศร้าหมองฟังแล้วจิตใจมันเป็นทางสนุกนั้นมันเป็นของกิเลสมันไม่พาให้คนสงบไม่พาให้ชีวิตเจริญสนุกแต่ฟังธรรมนี่มันทำให้จิตใจสบายสงบเย็นได้ยินฟังเสียงธรรมะอย่างนี้นะเสียงธรรมะนี่โอ้เสียงมันกล่อมจิตใจของเราให้สงบจิตใจสบายฟังเสียงธรรมะเสียงธรรมวัดเสียงสวดมนต์อิติปิโสภะคะวาถ้าหากว่าเราอยากจะร้องเพลงก็ร้องเพลงธรรมะถ้าไม่อะไรนี่มันสื่อสารถึงธรรมะไม่มีอะไรมากกว่าอิติปิโสภะคะวารังสัมมากับว่าไปอย่างนี้ว่าไป108ครั้ง
ถ้าภาวนาก็อานาปานสติหรือว่าพุทโธจิตใจมันจะอันนี้เนี่ยมันมีแนวทางปฏิบัติของเราอยู่จิตใจของเรามันเป็นฝึกได้เป็นของฝึกได้นี่ธรรมะมันก็ทำให้ใจสงบเย็นใจสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งแล้วก็ฝึกค่อยฝึกไปอย่างนี้ทำให้เกิดความเคยชินเป็นนิสัยที่นี่ปฏิบัติแล้วมันจะให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยนะคนที่เคยไปเล่นการพนันเขาก็ติดนิสัยเล่นการพนันคุยก็คุยเรื่องการพนันคนไปกินไปเล่นไปเที่ยวก็ไม่มีเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นไม่เป็นคนมาปฏิบัติธรรมะเสวนาธรรมครบบัณฑิตครบธรรมะครูบาอาจารย์ได้แนะนำได้ฟังธรรมคำสั่งสอนเข้าใกล้บัณฑิตนักปราชญ์อย่างนี้ใจของเราก็เสพมาทางนี้ไม่ได้ไปสนใจเรื่องอื่นก็นิสัยปัจจัยของเราก็มาทางนี้นึกไปทางอื่นก็ไม่ไปหรอกเข้ามาวัดเข้ามาสถานที่อบรมเข้ามาในหอจดหมายเหตุนึกไปอื่นมันก็ไปชั่วคราวอันนี้ถ้าหากว่าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็ติดอยู่ในใจของเราเป็นภาพที่มันมีอยู่ในใจของเราเรียกว่าสร้างนิสัยใหม่สร้างนิสัยใหม่สร้างทุกวันถ้าอยากให้ชีวิตของเราเจริญเปลี่ยนแปลงนี่สมมติว่าเราใช้ชีวิตประจำวันทุกวันไปเนี่ยเหนื่อยมาเราก็พักผ่อนกลางวันเราทำงานกลางคืนมาพักผ่อนหมายความว่าเรานักพักผ่อนคือการนอนหลับแต่ละคืนแต่ละวันไปนะการนอนนี่เขาว่าเหมือนกับตายนะตายระยะสั้นๆนอนแล้วก็เหมือนตายนั่นแหละไม่รู้สึกอะไรเลยนะนอน2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงทีนี้การนอนนี่ถ้าหากว่าเราตื่นขึ้นมาอีกเหมือนกับว่าเกิดชีวิตใหม่นี่เราจะพัฒนาชีวิตของเราแต่บางคนไม่ตื่นก็มีหลับไปเลยถ้าเรานอนหลับไปเลยแบบในเวลานั้นวันนี้เราไปทำอะไรมาผิดศีลผิดธรรมตายในเวลานั้นก็เสียโอกาสจิตใจเศร้าหมองยังจองกรรมจองเวรจองผูกอาฆาตพยาบาทกันอยู่นั่นนะถ้าไปทำอะไรมาผิดเราจะนอนในเวลานั้นถ้าหากว่าเราไม่ยังไม่แก้ใจของเราก่อนนะไม่ให้อโหสิกรรมไม่หาภัยกันไม่ละไม่ปล่อยไม่วางตายไปก็เป็นไปตกนรกหรือไปเป็นเปรตไปอะไรเพราะว่าจิตใจมันเศร้าหมองนะเรียกว่าเสียทีเสียโอกาสถ้าตายในเวลานั้นในเวลาที่จิตใจของเราเศร้าหมองก่อนนอนจึงให้ภาวนาพิจารณาถึงความตายทุกวันพิจารณามีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาพัดผ่าจากกันไปเป็นธรรมดาเรานี้มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามเรียบร้อยแล้วแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก็ว่ากันไปจิตใจสบายถ้ามีความผิดสำนึกแล้วก็แก้ไขตัวใหม่อย่าให้มันค้างอยู่ในใจของเรานอนหลับก็สบายในเวลานั้นตื่นขึ้นมาตั้งตัวใหม่สมมติว่าเกิดชาติใหม่แล้วนะเกิดชาติใหม่ทำยังไงมันก็เกิดชาติใหม่ทุกวันวันใหม่ทุกวันเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วนิสัยเก่าๆเมื่อวานนี้เคยโกรธกันเคยทะเลาะกันเคยมีเรื่องมีราวมีปัญหาอะไรมันผ่านไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้มันคนละวันวันนี้เป็นวันใหม่ของเราเกิดใหม่ชีวิตใหม่เปลี่ยนนิสัยใหม่อย่างนี้ทำอย่างนี้ฝึกหัดไปอย่างนี้ทุกวันมันก็จะเป็นนิสัยวันก่อนเคยกินเหล้าวันก่อนเคยไปมั่วอบายมุขอยู่ที่ไหนนะชีวิตวันก่อนแต่พอวันนี้มันเป็นคนละวันชีวิตนี้เป็นคนใหม่ถ้าหากว่าเรามาอบรมมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้
อย่างนี้แหละเอาธรรมเข้าเอาธรรมเข้าใส่ใจเอาธรรมะเข้าใส่ใจถ้าน้ำเก่ามันขุ่นเนาะมันตกตะกอนจะทำยังไงให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์เติมน้ำเข้าน้ำใสน้ำขุ่นก็เป็นบาปหมายความว่าเป็นกิเลสตัณหาเป็นความอยากความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจของเรานี่วอนเต็มอยู่ในเป็นน้ำขุ่นเราก็เติมน้ำสะอาดเข้าจนมันน้ำมันใสที่สุดเมื่อมันใสแล้วมันไม่มีขุ่นน้ำไม่ตกตะกอนทีนี้ปฏิบัติตัวของเราไปนี่ถ้าหากว่าอยากจะรู้เหมือนน้ำอยู่ในแก้วในภาชนะมันตกตะกอนมันก้อนแก้วนี่มันจะขุ่นบางคนปฏิบัติไปโอ้ยพูดธรรมะได้ดีสูงดีเก่งมีสติปัญญาอะไรก็รู้หมดนึกว่าตัวได้ศีลได้ธรรมนึกว่าตัวเก่งแล้วดีแล้วข้าพเจ้าไม่ยึดติดอะไรไม่หวงแหนไม่ยึดไม่หวงไม่ใยไม่อะไรทั้งนั้นรู้จักรู้จักละจักปล่อยจักวางคิดว่าตัวแน่แล้วอันนี้บางทีเราก็ถ้าจะพิสูจน์ตัวเองมันทุกอย่างนี่มันจะพิสูจน์ทองคำเขามีอะไรพิสูจน์ทองคำแท้อยากจะรู้ว่ามันเป็นทองคำแท้หรือปลอมพิสูจน์นี้ก็พิสูจน์ตัวเราเองด้วยกันได้ทุกคนเราก็ปฏิบัติดีคิดว่าเราแน่แล้วปฏิบัติบางทีเรายังไม่มีใครมาพิสูจน์ไม่มีอะไรมาพิสูจน์คืออย่าจิตใจของเรามันจะกระทบอะไรหนักๆเราไม่ยังไม่เคยพัดภาคจากของรักของชอบเรายังไม่เคยตายยังไม่เคยไม่มีใครมาด่ามานินทาเราแล้วก็โอ้มีได้รับการยกย่องสรรเสริญก็ดีใจแต่พอวันหนึ่งเราจะรู้ละนะเราจะรู้ละถ้ามันกระทบเข้าหนักๆมีคนเขามาตำหนิเราว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตใจของเรามันยังมีตะกอนอยู่เขาเรียกว่าอนุสัยมันนอนเนื่องอยู่ในสันดานนี่นะมันจะขุ่นขึ้นมาทันทีนี่แหละตัวพิสูจน์นะถ้าเขาสรรเสริญเราก็ดีใจเราก็ได้รับคำชมแต่พอได้รับคำนินทาทานินทานนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรหรอกทำมันหนักๆเข้าล่ะหนักเข้าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องโอ้โหเสียหายชื่อเสียงของตัวเองอะไรบางทีก็เราก็ใจของเราก็ขุ่นมัวเป็นทุกข์ด้วยอันนี้คือสิ่งที่มากระทบโลกกระทำนั่นแหละโลกกระทำโลกกระทำคืออะไรโลกกระทำก็คือมันก็มีนินทามีสรรเสริญมีนินทามีสรรเสริญมีลาภมียศมันก็มีลาภลาภก็คือสิ่งที่เราได้มาเนาะมีลาภกันทุกคนนี่แหละมียศยศก็คือชื่อเสียงของเราทุกคนนี่แหละมีชื่อเสียงมีลาภได้เสื่อมลาภมียศเสื่อมยศแล้วก็มีนินทามีสรรเสริญโลกธรรม8นะมีสุขแล้วก็มีทุกข์เป็นของคู่กันอันนี้ทำอยู่ในโลกนี้เราจะหนีไม่พ้นเราจะหนีไม่พ้นอันนี้คือถ้าหากว่าเราอยากจะรู้อยากจะพิสูจน์มันก็เราอยู่ด้วยโลกธรรมถ้าคนไหนออกจากโลกธรรมได้จิตใจก็ไม่มีตะกอนนะหมายความว่าน้ำแก้วนั้นไม่มีตะกอนเอาเราจะเอามือไปจมเราจะทำอะไรเอาของอะไรไปกวนน้ำให้มันขุ่นมันก็ไม่ขุ่นนะมันก็ใสอยู่กวนน้ำให้ขุ่นมันก็ไม่ขุ่นตะกอนก็ไม่ฟุ้งขึ้นมาเพราะน้ำก็ใสอยู่เหมือนเดิมคือน้ำมันใสอยู่แล้วมันไม่มีตะกอนโลกธรรมนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปจิตใจของเราจะไม่ยึดมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญเป็นของธรรมดาอยู่ในโลกนี้เนาะเข้าใจอย่างนี้ในใจของเราจนไม่สงสัยเมื่อโลกธรรมเกิดขึ้น
มันก็เป็นเช่นนี้เองอะไรเกิดขึ้นก็เป็นเช่นนี้เองเข้าใจอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างสรุปอย่างนี้เลยอันนี้เรียกว่าเราปฏิบัติทำสร้างคุณงามความได้เกิดผลได้เกิดประโยชน์ได้บุญได้กุศลแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องเอาตัวนี้เป็นตัววัดตัวเราเองถ้ายังยึดติดอยู่ติดดีติดชั่วติดบาปติดบุญติดนินทาติดสรรเสริญติดโลกธรรมอยู่จิตใจเรามันต้องเศร้าหมองต้องเศร้าหมองอะไรที่ได้ดังใจก็สบายไปถ้าไม่ได้ดังใจมาก็เมื่อนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าโลกธรรมผู้ปฏิบัติที่จะให้อยู่ที่เหนือโลกธรรมนี้ก็คือทำความเข้าใจโลกธรรมก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ให้อยู่เหนือโลกธรรมจิตใจของเราก็ไม่ต้องยึดติดก็มีคำว่าอนัตตาทุกอย่างมันก็นะอันนี้จังทุกขังอนัตตา